ชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลยูโรเค้กลีกโซนกรุงเทพและปริมณฑลครับวันนี้นำทุกท่านไปที่สนามหมู่บ้านธนารมย์ราบิดบีบางกอกการ์ด FCB บุกไปเยือน PTU ปทุมธานีครับโดย2เกมแรกครับทั้ง2ทีมผัดกันชนะมาทีมละ1นัดครับเริ่มเกมครับมาดูจังหวะนี้สีไทยบูโกกเปิดบอลเข้ากลางเรียบร้อยครับรังสีมันสวนประคำครับสอดเข้ามามงส่งบอลเข้าประตูไปเลยครับเพียง3นาทีเท่านั้นบางกอกการ์ด FCB บุกมานำเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เจ้าถิ่นครับที่ตะกอตามหลังเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วครับเปิดเกมขึ้นมาบ้างแล้วมาดูจังหวะนี้ครับพุทธตินชี้เป็นจุดโทษครับมองว่าเป็นแฮนด์บอลของเมธีลักษณ์สาแหลกทองครับไปแฮนด์บอลในเขตโทษและเป็นซาโตะโยชินารินะครับวิ่งเข้ามายิงลูกนี้เพียรดลปัดออกมาได้ครับแต่ยังมาเข้าทางนัทพลครับยิงซ้ำเข้าไปส่งให้เจ้าบ้านนะครับตามตีเสมอเป็นสำเร็จ1ประตูต่อ1ครับจากลูกซ้ำของนัทพลคมทองวันครับแม่13นาทีมีถึง2ลูกครับเกมนี้ไม่ธรรมดาซะแล้วครับจากนั้นทั้ง2ทีมเปิดฉากแรกกันอย่างสนุกครับแล้วมาดูจังหวะนี้บ้างครับ PTU ปทุมธานีขึ้นเกมมาบ้างแล้วก็พุทธศิลป์ทีไปจุดโทษครับพีระเดชบุญเข็มครับไปรวบวัชรพลจันงามครับในเขตโทษแล้วก็เป็นวัชรพลครับลุกขึ้นมายิงเองครับเรียบร้อยครับส่งเข้าประตูไปให้เจ้าถิ่นออกนำครับเป็น2ประตูต่อ1ครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังเกมเริ่มมันกันช่วงท้ายเกมนะครับเมื่อเจ้าถิ่นมาได้ประตูหนีห่างจากจังหวะยุนใจยองครับแต่บอลหนีพีระเดชจ่ายคืนให้วัชรพงษ์จันงามยิงโล่งๆเข้าไปครับส่งให้เจ้าบ้านหนีห่างเป็น3ประตูต่อ1ครับในนาทีที่83หลังจากเสียประตูครับทีมเยือนพยายามเปิดเกมบุกมาครับแต่กว่าจะมาได้ประตูคืนก็ปาเข้าไปทดเวลาบาดเจ็บครับจากฟรีคิกของอิทธิพลคำปิวครับปั่นลูกนี้เข้าประตูไปอย่างสวยงามครับช่วยให้ทีมตามมาเป็น3ประตูต่อ2แล้วครับแต่ก็ทำได้แค่นั้นครับจบเกมบางกอกกลาส FCB นะครับบุกมาพ่าย PTU ปทุมธานีด้วยสกอร์2ประตูต่อ3ครับมี26คะแนนเท่าเดิมสำหรับนัดต่อไปนะครับ BGFCB จะบุกไปเยือนมหาวิทยาลัยรังสิตครับที่สนามมหาวิทยาลัยรังสิตในวันที่30กรกฎาคมเวลา16นาฬิกา